Hey, yo, what's up? สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับคลิปรีวิว complimentary shader แล้วเราเชดเดอร์นี้นะคะก็เป็นเชดเดอร์กึ่ง ray tracing นะครับก็คือเชดเดอร์นี้จะสามารถใช้ได้ทั้งการ์ดจอ GTX การ์ดจอ RTX การ์ดจอ AMD Radeon แล้วก็พวก RX อะไรงี้นะครับก็สามารถใช้งานได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นการ์ดจอที่ประมวลผล ray tracing ก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับเชดเดอร์นี้นะคะ complementary นะคะจะเป็นเชดเดอร์กึ่ง ray tracing เพราะว่ามันมีบางอย่างที่ ray tracing มันทำได้แต่เชดเดอร์นี้ทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นการประมวลผลแบบของกระจกสีนะครับอันนี้กระจกสีอะไรกระจกสีดำนะครับมันจะไม่สะท้อนเป็นสีดำให้เห็นเนาะ grass สีอื่นสีอื่นแดงๆเลยนะครับแดงๆนะเชิบๆนะครับมันอาจจะมองเห็นละมั้งแต่ว่ามันจะไม่เห็นชัดนะครับคือมันมองไม่เห็นเห็นไหมก็เห็นนิดหน่อยแต่มันอ่อนนะครับเชดเดอร์เนี้ยคือมองเห็นนิดหน่อยแต่มันค่อนข้างเกือบจะมองไม่เห็นเลยที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือการประมวลผลแบบคล้าย ray tracing น่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยมีเงาสะท้อนด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเงาสะท้อนของเอ็นซิลันเคนตรงนู้นนะครับแบบแล้วก็มีเงาสะท้อนใบไม้นะสวยเวอร์จริงๆเนี่ยดูดิมีสะท้อนเงาด้วยนะครับแบบสวยเวอร์วางอลังการแบบก็คือคล้ายเชดเดอร์คล้ายเบดล็อกไฟที่ผมชอบมากอ่ะไฟมันออกขาวๆขาวๆฟ้าๆเหลืองๆนะครับคือมันออกขาวๆฟ้าๆเอลันซีลันเคนเนี่ยออกฟ้าๆขาวๆนะลันเคนหรือทอร์ชลาวาเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆลาวาปั๊บนะครับไฟมันก็จะแบบลาวาก็จะแบบสีอย่างนี้แหละเหลืองๆส้มๆแดงๆนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าสีอะไรจะกลางคืนด้วยนะครับท้องฟ้าก็จะประมาณนี้แหละท้องฟ้าจะออกเหมือนซิลเดอร์ปะคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนซิลเดอร์ 100% เนาะผมว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเอาชีวิตรอดนะเพราะอะไรเพราะว่าแร่นะครับมันจะเรืองแสงสิ่งที่ไม่เรืองแสงก็จะมีโคนะครับเอาแร่ที่มันอยู่บนโอเวอร์เวิลด์นะครับไม่นับรวมแร่ที่อยู่ในเนเธอร์เนาะก็จะมีตามนี้นะครับมีไอรอนมีคอปเปอร์มีโกลด์มีเรดสโตนมีเอมเมอรัลลาพิสแล้วก็ไดมอนด์นะครับมีทั้งหมดเท่านี้แหละครับที่เรืองแสงนะถ้ามองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ปรับไทม์เซตไนท์นะครับเนี่ยเรืองแสงนะครับดูน้ำดิน้ำก็สวยน้ำมันกระท้อนแต่ถ้าผมซูมมันจะมองจะพูดว่ามองไม่เห็นแต่มันก็ยังพอมองเห็นแต่ถ้าจุดไหนที่มันอยู่ใกล้ๆเงี้ยผมซูมไปจะมองไม่เห็นนะครับคือถ้าอยู่ใกล้ๆมันมองซูมเข้าไปมองไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ไกลๆยังพอมองเห็นอยู่เนี่ยเห็นปะสวยมากว้าวจะสวยเวอร์ดูดิใต้น้ำนะครับก็ใต้น้ำประมาณนี้นะถือว่าโอเคถือว่าไม่ขุ่นนะครับเชดเดอร์นี้ถือว่าคือสวยมากนะครับสวยมากคือผมเริ่มเตือนอีกอย่างนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเชดเดอร์นี้นะครับใครอยากได้เฟรมเรทที่สูงนะครับให้ไปลงเป็นฟาบิกแทนออปติฟายดีกว่านะฟาบิกแล้วลงมอดเอานะครับเป็นมอดโซเดียมกับไอริสเอ็กซ์อีเชดเดอร์นะครับไอริสเชดเดอร์ตัวนี้นะครับพิมพ์ไปว่าไอริสเชดเดอร์ก็เจอแล้วแล้วก็ทำการลงมอดพวกโซเดียมนะครับพวกเนี้ยลงมอดพวกนี้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะได้เฟรมคือผมลองทดสอบดูแล้วออปติฟายเฉยอ่ะมันประมาณ30เฟรมถ้ากดผมกด F3 อ่ะค่าเรฟเฟรชจะตกเพราะฉะนั้นที่ผมเคยคำนวณนะครับเรฟเฟรชของโซเดียมกับฟาบิกอ่ะจะอยู่ที่70 FPS ขึ้นไปนะครับจะอยู่ที่60 50 60 70นะครับส่วนออปติฟายจะอยู่ที่30เฟรมนะครับ20 30 40เฟรมมันน้อยอ่ะง่ายๆคือเล่นตัวฟาบิกดีกว่านะครับอ้อแล้วก็น้ำนะครับใครที่แบบไม่ชอบน้ำของเชดเดอร์นะครับบอกว่ามันเป็นเรย์เทรซซิ่งกึ่งเบดล็อกนี่หว่ามันก็ต้องน้ำเหมือนเบดล็อกแต่น้ำมันแบบมันเหมือนจาว่านะครับวิธีแก้นะครับกด ESC Option Video Setting นะครับไปที่ Shader Pack นะครับไปที่ Shader Pack Setting ไปที่โปรไฟล์นะครับตอนแรกมันจะเป็น High เนาะใครที่อยากได้แบบน้ำผิวน้ำเหมือนเบดล็อกนะครับให้ปรับเป็นวานิลานะครับวานิลา RTX-ISH นะครับกด Apply กด Done นะครับโอเคน้ำก็จะเป็นแบบ Resisting Bedrock แล้วเห็นปะแต่ข้อเสียของน้ำแบบนี้ก็คือเวลาถ้าอยู่ใต้น้ำลึกนะครับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะไม่สะท้อนมันจะไม่ทะลุใต้น้ำนะก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเห็นปะแบบเนี่ยมีแบบเงาแบบขยับเคลื่อนไหวเห็นปะเห็นปะเห็นปะน่าจะเห็นกันแหละ Weather ปะเป็น Thunder Storm แล้วกันนะน้ำฝนนี่สวยนะคือแบบมันไม่ได้เป็นหมอกเหมือนพวกเชดเดอร์เชดเดอร์ไวเบิลอะไรเงี้ยกับ BSL นะครับหมอกมันลงนะครับแล้วมันมองไม่เห็นมันทำลายทัศนวิสัยในการเล่นหมดนะครับแล้วคือแบบมันสวยอะแล้วคือแบบยังไงอะถ้าเกิดแบบกลางคืนเนี้ย
แล้วแบบถ้าฝนมันเริ่มตกนะครับอุ้ยฟ้าผ่าก็ยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เนาะก็ยังเป็นแบบเดิมๆแบบ Minecraft Original นะครับแต่ถ้าเกิดแบบอันนี้ผมลืมให้ทุกคนสังเกตนะครับผมขอแป๊บนึงเคลียร์นะครับแล้วคือเมฆมันจะค่อยๆ คลายเห็นปะเห็นปะคือแบบผมชอบตรงนี้มากเว้ยคือเชดเดอร์แบบมันค่อยๆ คลายเมฆหมอกบนอากาศเว้ยแต่ถ้าเกิดฝนเริ่มตกอีกครั้งนึงเมฆหมอกมาละมันค่อยๆ คุมเว้ยผมสวยผมว่าสวยแล้วมันชอบมากไม่ค่อยมีอะไรเนาะเชดเดอร์เนี่ยแต่ว่าคือผมก็อยากแนะนำให้ทุกคนนะครับคือแบบสวยมากเอาจริงๆถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ยิ่งสวยกลางวันก็สวยนะแต่ต้องเป็นช่วงเช้าๆช่วงเช้าๆมันก็จะแบบสว่างๆอย่างนี้นะครับคือกลางวันฝนตกก็สวยนะในดูดิแล้วถ้าเวเทอร์เคลียร์เมฆหมอกก็จะค่อยๆหายไปแล้วคือมันแบบตามนั้นครับคือสวยสว่างจ้าคือเชดเดอร์นี้ผมบอกเลยว่าผมโคตรถูกใจนะครับโอเคเชดเดอร์นี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ and goodbye hey ก่อนจะไปกันนะครับก็ขอฝากแมปนี้ไว้หน่อยแล้วกันนะใครอยากได้แมปนี้ไปเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่าง description นะครับก็เป็นแมปของต่างประเทศหรือคนไทยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แมปนี้นะครับชื่อว่า Kingdom of เชียงตุงนะครับก็น่าจะเป็นแมปต่างประเทศนะครับก็คือเป็นแมปนี้เป็นเมืองเชียงตุงนะครับก็บอกเลยว่าคือผมเอามารีวิวเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าสวยมากนะครับดูดิก็คือมันมีตึกราบ้านช่องนะครับเวอร์ชันนี้แมปนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นเวอร์ชันไหนนะครับแต่ผมที่เล่นอยู่ 1.19 นะครับก็ฝากแมปนี้ไว้ด้วยละกันนะก็อนาคตผมอาจจะเอาแมปนี้มันเล่นหรือเอามาทำอะไรก็โอเคก็ตามนั่นแหละกู๊ดบายของจริงละกู๊ดบายเย้